าแต่น้ำแตงโมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้ำสาดเหนือตำบลทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์มาต่อเนื่องกันได้3ปีแล้วหลังจากทางกลุ่มได้ไปศึกษาดูงานจากแหล่งที่ประสบความสำเร็จแล้วนำมาทดลองผลิตและปรับสูตรใหม่โดยใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่นานหลายเดือนก็นำออกขายจนขณะนี้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเคยทำหลายอย่างคือทำจากกล้วยมันหมดฤดูเราก็ไม่มีนั่นทำแต่ข้าวนี้เราสามารถเก็บใส่สต๊อกไว้ได้แล้วก็ถึงเวลาเราก็ไปสีแล้วก็มาทำแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทำให้สมาชิกเรามีรายได้สูตรการผลิตข้าวแตนของกลุ่มเน้นคัดเลือกข้าวเหนียวคุณภาพดีนำมาล้างน้ำให้สะอาดนึ่งให้สุกแล้วคลุกเคล้าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่านำไปมูลกับน้ำกะทิผสมด้วยน้ำแตงโมและปรุงรสด้วยน้ำตาลกับเกลือจากนั้นปั้นเป็นแผ่นกลมๆโดยใช้แม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ตากให้แห้งในโรงเรือน2วันแต่ถ้าตากในช่วงที่ฝนตกหรือแดดไม่ดีก็นำเอาแผ่นข้าวแตนดิบที่ได้มาอบไล่ความชื้นอีก 4-5 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อราและมีกลิ่นเหม็นหืนจากนั้นนำแผ่นข้าวแตนดิบมาทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดจนเม็ดข้าวพองเต็มที่ตักขึ้นพักไว้สักครู่ก็แต่งหน้าเพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวและธัญพืชชนิดต่างๆก็สามารถบรรจุถุงส่งขายได้แล้วทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับเครื่องหมายอย.และฮาลาลรับรองมาตรฐานทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นโดยมีกำลังการผลิตคิดเป็นจำนวนข้าวเหนียวซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเดือนละไม่น้อยกว่า1ตันนอกจากจะส่งขายตลาดท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงทางกลุ่มยังได้รับคัดเลือกให้ส่งผลิตภัณฑ์ไปขายในโครงการสายเยรักแห่งครอบครัวอีกด้วยอยู่ได้ประมาณเดือนละสูงสุดคือ 6,000 บาทต่ำสุดก็คือพันกว่าบาทคือคนทำมากทำน้อยเราแบ่งกันตามงานคนไหนมาทำน้อยก็ได้น้อยจ้ะดีกว่าคือเราอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานความสำเร็จของกลุ่มส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของแม่บ้านเกษตรกรและครอบครัวดีขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชนด้วยค่ะ